สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมอไฟไชเดอร์รายการที่รวบรวมสาระและเก็บความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณโน่สวัสดีครับพี่โก้จาก EP ที่แล้วครับคุณโน่เราสาธิตการทำงานของตัววัสดุเบื้องต้นนะครับวันนี้มีอะไรให้ผู้ชมได้รับชมดีครับครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูที่การเซตติ้งค่าต่างๆนะครับของตัววัสดุแล้วก็จะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เสริมของตัววัสดุนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน่าสนใจมากเลยครับเรามาเริ่มกันเลยไหมครับงั้นเรามาเริ่มกันที่การเซตติ้งโหมดการทำงานของวัสดุดีไหมครับครับครับโหมดการทำงานของวัสดุนะครับจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับ1ก็คือเซลล์รีเทิร์นนอนรีเทิร์นแล้วก็แมนนวลรีเทิร์นโดยที่เราสามารถเซตได้ด้วยดิฟสวิตช์ด้านหน้าอุปกรณ์นะครับโดยโหมดการทำงานเนี่ยเราจะเซตได้จากดิฟสวิตช์ตัวที่1และตัวที่2นะครับโดยแพทเทิร์นการเซตสวิตช์เนี่ยจะเป็นดังตารางด้านข้างนี้นะครับหากเราต้องการเซตเป็นโหมดเซลล์รีเทิร์นให้เราเซตสวิตช์1และสวิตช์2เป็นตำแหน่งออฟทั้งคู่เลยครับพี่โก้ดังเช่นตอนนี้นะครับ1และ2อยู่ที่ตำแหน่งออฟไอ้โหมด3โหมดการทำงานที่เป็นเซลล์รีเทิร์นนอนรีเทิร์นแมนนวลรีเทิร์นโหมดไหนที่เป็นโหมดที่แนะนำนะครับคุณโน้ครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับเราจะแนะนำเป็นโหมดเซลล์รีเทิร์นครับเราสามารถสาธิตการทำงานของเซลล์รีเทิร์นให้ดูได้มั้ยได้ครับสำหรับการทำงานของโหมดเซลล์รีเทิร์นนะครับเราจะจำลองกรณีที่ไฟการไฟฟ้าดับแล้วปัจจุบันเราใช้ไฟจากเจเนเรเตอร์อยู่แล้วเมื่อไฟการไฟฟ้ากลับคืนมาเป็นปกติวัสดุจะมีการทำงานเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราเซตดีเลย์ไว้ที่5วินาทีนะครับวัสดุก็จะทรานสเฟอร์กลับไปยังซอร์สการไฟฟ้าโดยอัตโนมัตินะครับตัวดิฟสวิตช์เนี่ยสามารถเซตค่าอย่างอื่นได้อีกไหมครับได้ครับจริงๆแล้วดิฟสวิตช์เนี่ยยังสามารถเซตค่าทรานสเฟอร์ดีเลย์แล้วก็รีเทิร์นดีเลย์ได้อีกนะครับโดยที่ทรานสเฟอร์ดีเลย์เนี่ยเราจะใช้ดิฟสวิตช์ตัวที่3 4 5ส่วนรีเทิร์นดีเลย์เราจะใช้สวิตช์ตัวที่6 7 8นะครับโดยแพทเทิร์นในการเซตสวิตช์ก็สามารถดูได้ดังตารางด้านข้างนี้เลยนะครับส่วนดีเลย์ทั้งคู่เนี่ยครับสามารถเซตได้ที่0 5 15แล้วก็30วินาทีเลยนะครับอ๋อก็เป็นแบบที่โนโนเซตค่าเมื่อกี้ที่ตั้งค่าไว้5วิก็คือต้องตั้งค่าผ่านตัวดิฟสวิตช์ตัวนี้ใช่แล้วครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราต้องการเซตทรานสเฟอร์ดีเลย์ไว้ที่5วินาทีนะครับดังตารางด้านข้างเราจึงต้องทำการon ดิฟสวิตช์ตัวที่5นะครับดังนี้เราก็จะได้ทรานสเฟอร์ดีเลย์ที่5วินาทีครับคุณนิโน่เห็นแอคเซสซอรี่ต่างๆเนี่ยวางอยู่เยอะแยะเลยช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับได้ครับผมตัวแอคเซสซอรี่ของเราเนี่ยครับจะมีตัวโมดูลทั้ง5โมดูลเลยนะครับโมดูลแรกจะเป็น Fire โมดูลนะครับโมดูล2จะเป็น Generator โมดูลที่3จะเป็น Communication 4จะเป็น Generator บวก Communication อยู่ในตัวเดียวนะครับส่วนตัวที่5จะเป็นตัว remote control module หมายความว่าเราสามารถใส่ได้ทั้ง5ตัวกับตัววัสดุได้เลยใช่ไหมครับจริงๆแล้ววัสดุสามารถใส่โมดูลสูงสุดได้2โมดูลนะครับแล้วโมดูลทั่วไปที่เราแนะนำก็จะเป็นโมดูลที่มีฟังก์ชัน generator บวกกับ communication นะครับส่วนอีก1สล็อตเนี่ยตามความต้องการของผู้ใช้งานเลยนะครับโอเคครับแล้วไอ้ตัวเนี่ยครับเห็นหน้าตามันแปลกๆใช้งานยังไงครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าตัว T helper นะครับเป็นอุปกรณ์ในการแสดงผลและตั้งค่าเพิ่มเติมของตัววัสดุนะครับยังไม่ค่อยเห็นภาพเลยคุณนิโน่ช่วยสาธิตการทำงานของมันได้ไหมได้เลยครับพี่โก้ตัว T helper จะเชื่อมต่อกับวัสดุผ่านตัว communication module นะครับโดยใช้สายที่มากับตัววัสดุนะครับเราจะเสียบปลั๊กอินเข้าไปที่ตัวโมดูลนะครับจากนั้นเสียบสาย USB เข้ากับตัว T-Helper นะครับครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่หน้าเมนูหลักของ T-Helper นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะทำแอคชั่นอะไรอย่างเช่นเราต้องการมอนิเตอร์ค่าต่างๆของตัว T-Helper นะครับเราก็ทำการเลือกข้อที่1นะครับเป็นสเตตัสเราจะเช็คสเตตัสของวัสดุเรากด1นะครับตัวนี้เราก็สามารถดูได้ว่าวัสดุอยู่ในตำแหน่ง Close หรือ Open ที่ซอร์สไหนนะครับกด return เราสามารถดูค่าต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น power status operation หรือว่า communication กด return กลับไปที่หน้าเมนูหลักนะครับนอกจากนี้เราสามารถเซตค่า voltage ทั้ง over voltage แล้วก็ under voltage ได้ที่หัวข้อที่3นะครับที่เขียนว่า threshold ยกตัวอย่างเช่นผมต้องการเซตค่า under voltage ของซอร์ส1ให้เป็นค่า320โวลต์ผมกดที่เลข1และเลือกที่ Under Voltage เป็น320โวลต์จากนั้นกดโอเค
จะขึ้นว่า success แสดงว่าเซตเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเซตค่า under oriented จากนั้นเราสามารถดึงตัว T-hopper ออกได้เลยครับคุณนิโน่ครับอย่างนี้ตัว T-hopper เนี่ยอาจจะเป็นที่ต้องการมากเลยครับอาจจะต้องซื้อ1ตัวสำหรับสวิตช์วัตสันตัวหนึ่งเลยถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วตัว T-hopper เนี่ยครับ1ตัวสามารถใช้ได้กับวัตสันหลักตัวเลยนะครับหมายความว่าเราซื้อตัว T-hopper 1ตัวก็สามารถเซตวัตสันได้ทุกตัวเลยครับไม่จำเป็นต้องซื้อ1ตัวต่อ1วัตสันครับก็ประหยัดลูกค้าไปได้เยอะนะครับใช่ครับจากที่ได้ฟังคุณโน่แล้วเนี่ยวันนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าตัววัตสันเนี่ยตั้งค่าทำได้ง่ายนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกหลากหลายตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าก็วันนี้นะครับขอบคุณคุณโน่อีกครั้งนะครับสำหรับการมาสาธิตการทำงานของตัววัตสันและการตั้งค่าต่างๆหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อเราผ่านทางช่องทาง LINE @ลงตู้ของไชเดอร์นะครับสำหรับEP ถัดไปเราสองคนจะมีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจสามารถติดตามรับชมได้ที่รายการหมอไฟไชเดอร์นะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ